เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Fytech นะครับวันนี้อยู่ในเกม MotoGP 21นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับที่หายไปค่อนข้างนานนะครับหายไปเป็นเดือนเลยนะครับก็ไปทำธุระต่างจังหวัดมานะครับจริงๆแล้วธุระเนี่ยเสร็จตั้งแต่ช่วงประมาณสิ้นเดือนที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าในช่วงของต้นเดือนที่ผ่านมานะครับผมค่อนข้างที่จะเอื้อระเหยลอยชายนะครับไปเล่นเกมอื่นนะไปติดเกมอื่นนะครับแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่บ้างนะครับจนไม่ได้มาลงคลิปนะครับแต่ว่าวันนี้มาแหละกลับมาลงคลิปแล้วนะครับวันนี้จะเล่นเป็นทีม KDM โรงงานนะครับ Factory นะครับก็จะเป็นนักแข่งของตัวเราเองนะครับเบอร์62นะครับเป็นเบอร์ผมนะครับโอเคเริ่มเล่นเลยแล้วกันนะครับก็เซตอัพรถไม่มีนะครับจะใช้เป็นแค่ดิสเบรกนะครับเปลี่ยนขนาดเป็น340มิลอย่างเดียวนะครับที่เหลืออย่างอื่นเหมือนเดิมหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับไม่ค่อยได้ซ้อมเลยนะครับในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะครับโอเคไปออกโพเหมือนเดิมนะครับข้างๆเราก็จะเป็นฟาบิโอคอร์ทาโร่นะครับแล้วก็ฟานเชสโกบัญญาญานะครับนี่หมอกโชเอะนะครับหมอกโชเอะก็เป็นไลน์นะครับที่ทางน้องนนท์นะครับทำให้นะครับน้องนนท์แวนไออีสปอร์ตนะครับก็เป็นคนดูแลเรื่องเซตอัพรถนะครับดูแลเรื่องของลายหมวกกันน็อกของนักแข่งภายในทีมนะครับต้องขอบคุณน้องนนท์มากนะครับจริงๆแล้วจะมีเรดบูลด้วยนะครับแต่ว่าผมขอให้น้องออกไปเพราะว่าบางทีเราเล่นรถแบบหลากหลายนะครับเราอยากได้ถึงเรื่องของความแบบสมเพศสมผลนะครับบางทีเล่นยามาฮ่าเล่นซูซูกิคือแบบเขามีสปอนเซอร์มอนเตอร์นะครับก็ไม่อยากให้มันดูแปลกๆนะครับก็เลยเลือกเป็นอย่างนี้นะครับขอให้น้องถอดลายออกให้นะครับผมว่ามันใส่แล้วมันเข้ากับทีม KDM นะครับสีมันส้มๆแจ๊ดๆดีนะครับอันนี้ผมเรียกว่าลายแอปเปิลนะครับอันนี้แอปเปิลแดงนะครับสีนี้เลยรถ KTM นี่ดีมากเลยครับในเกมปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมว่ารถ Aprilia และ KTM ในเกมภาคนี้เนี่ยคือแบบขี่ดีมากนะครับขี่ดีเหมือนพวกแบบ Honda เลยเหมือนพวกแบบ Yamaha เลยนะครับสำหรับฟีลลิ่งนะแล้วก็ความเร็วเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะทำมาได้ดีนะครับคือแบบเราขี่แล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นรองอ่ะคือรถมันไม่เป็นรองอ่ะคือแบบรถดีมากนะครับคือให้หยิบค่ายไหนเนี่ยผมว่าแบบก็เล่นหนุกหมดอ่ะภาคเนี้ยนะครับโอ้รถแกว่งนะครับไม่มีเซตอัพนะครับขี่ไปไม่ได้ซ้อมนานนะอาจจะแบบมีหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับผ่านรอบแรกนะครับยังไม่ล้มยังโอเคอยู่นะครับปาตาโลนะครับโจฮันซาโก้นะครับสนามนี้เคเทมมันก็ชนะนะครับของจริงนะครับมิเกลโอลิเวร่าแล้วก็มีดราม่าด้วยรู้สึกนะครับฟาบิโอคาตาโลนี่ซิปหลุดนะครับน่าจะช่วงของต้นเดือนที่แล้วมั้งสนามเนี้ยก็ในระหว่างที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้ติดตามอยู่นะครับผมไม่ได้พลาดการแข่งขันหรอกแต่ว่าแบบบางทีก็มันไม่สะดวกที่จะอัปเดตอะไรนะครับก็เลยแบบโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาพูดกันตอนที่พร้อมที่จะทำคลิปดีกว่านะครับโมโต้ GP ก็ยังไม่พลาดนะครับอาจจะพลาดโมโต้ทีนะครับโมโต้ทูบ้างนะครับโมโต้ GP นี้ก็ยังไงไม่พลาดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามดูให้ครบทุกรุ่นนะครับผมKTM นี่มาเหนือมากนะครับสำหรับในรุ่นกลางและรุ่นเล็กนะครับเพโดอคอสตานะครับแล้วก็2คนจากทีมโมโต2นะครับทั้งเรมี่การ์ดเนอร์แล้วก็ลาอูเฟอร์นันเดสนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าจะขึ้นมาแทนที่ในทีมเทคทรีนะครับ KTM ทีมรองเนี่ยทั้งคู่นะครับแทนทั้งเปดูชีแล้วก็เลคัวนานะครับมีข่าวลือว่าเปดูชี่เนี่ยครับอาจจะรับบทเทสไรเดอร์นะครับของ KDM นะครับ KDM นี่เทสไรเดอร์เยอะมากนะครับทั้งดานี่เปโดซ่านะครับมิก้าคาริโอนะครับล่าสุดจะดึงเตเรโลเปดูชี่ไปอีกนะครับเปดูชี่ผมว่าก็แกก็อายุเยอะแล้วนะนะครับถามว่าจะลดบทบาทลงเป็นเทสไรเดอร์นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตามร้อยคัตโลไปนะครับ
อยู่กับดูคาตินี่ชนะไป2ครั้งนะครับที่โมเจลโลแล้วก็ที่เลอมังนะครับชนะไม่บ่อยเท่านักขับดูคาติคนอื่นๆนะครับอย่างโดวินะครับแล้วก็โลเรนโซนะครับโลเรนโซนี่ชนะไป3ครั้งนะครับแต่ว่าโลเรนโซเนี่ยชั่วโมงบินน้อยกว่ามั้งรู้สึกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหายไปยาวนะครับช่วงปี2018ที่ล้มที่สนามช้างเนี่ยก็กลับมาที่วาเลนเซียอีกทีนึงนะครับนานแล้วนะครับสำหรับโลเรนโซนี่ผมก็ไม่ได้คาดหวังเลยนะสำหรับการจะกลับมานะครับอีกข่าวนึงสำคัญเลยที่ผมลืมพูดถึงไปก็คือวินเยเลสนะครับฉีกสัญญายามาฮ่านะครับแน่นอนแล้วว่าหลุดจากยามาฮ่าแน่นอนนะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยจะไปขับให้ค่ายไหนนะครับและทางยามาฮ่าก็ยังไม่ได้ด่วนตัดสินใจนะครับว่าจะเอาใครมาอยู่นะครับตอนแรกก็มองไปที่โทปะนะครับ SBK ก็ไม่รู้ทำอีท่าไหนนะครับไปเซ็นสัญญาแบบรวดเลยกับ SVK ต่อเหมือนเดิมนะครับเกอร์ลอฟเองก็มาขี่แทนโมบิเดลลี่เองก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคิดว่ายามาฮ่ายังไม่น่าจะเลือกนะครับน่าจะปล่อยให้ขี่ SVK เหมือนเดิมนะครับน่าสนใจที่สุดจะเป็นฟังโก้นะครับแต่ก็แบบน้อยใจยามาฮ่าอยู่นะฟังโก้นี่ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับถ้ายามาฮ่าไม่ดึงขึ้นมานี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับแต่ปีนี้อาพับนิดนึงนะครับสำหรับโมบิเดลลี่นี่ก็ขับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดวงด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับเท่าที่จำได้นะครับสำหรับฟังโก้โมบิเดลลี่นะครับถ้าปีนี้ก็ประมาทดูคติไม่ได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าแคนแนนเนี่ยควอตาโร่จะนำอยู่นะครับศักยภาพนะครับทางฝั่งของดูคตินี่แจ็คมิลเลอร์นะครับจริงๆดีสุดผมยกให้เป็นโจฮันซาโก้นะครับแต่ว่าแจ็คมิลเลอร์กับบัญญาย่านี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคะแนนนี้ก็ไล่ๆมาเหมือนกันนะครับทางบัญญาย่านะครับแต่ช่วงหลังๆมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดีถามแรกๆนะผัดกันดีนะครับ2คนนี้นะบัญญาย่ากับมิลเลอร์นะครับตัวฮันซาโก้ก็มาดีเหมือนกันนะครับคือควอตาโร่พลาดไม่ได้นะครับซาโก้พร้อมที่จะเสียบตลอดนะครับมาในทีมพาแม็กนี่คือแบบขี่ดีกว่าทีมโรงงานนี่ครับสำหรับจูฮันซาโก้นะครับน่าเสียดายนะพี่ยังไม่สามารถกดชัยชนะไปได้นะครับทั้งๆที่คะแนนอยู่อันดับที่2นะครับแจ็คมิลเลอร์นี่ล่อไป2ครั้งแล้วนะครับมาร์คมาเกสเองก็ชนะได้ที่สนามเยอรมันนะครับเซคชั่นลิงนะครับจริงๆแล้วก็เป็นสนามเรียกว่ายังไงหลังบ้านของเขาอยู่แล้วนะครับมาเกตเองค่อนข้างที่จะชอบที่นี่นะครับถ้าเป็นในสถานการณ์ปกตินะครับผมคิดว่าเราแทบไม่เห็นเขาเลยนะครับเขาจะนำแบบหายแบบแน่นอนอ่ะเป็น10วิอ่ะผมว่าเขาทำได้นะครับแต่คือแบบชนะด้วยแก๊ปแบบเท่านี้นี่ผมว่าแบบมาเกตนี่คือแบบเฝื่อนสุดๆแล้วนะครับแล้วเขาก็ทำได้นะครับยังดีที่ว่าสามารถกลับมาชนะได้นะครับแต่ว่าในสนามอื่นๆก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับปีนี้นี่ก็เรียกว่าคงจะยังไม่สามารถได้แชมป์นะครับยังไม่สามารถทวงแชมป์คืนได้นะครับแต่อันดับนี้ก็ต้องมาคอยลุ้นกันนะครับสำหรับมาร์คมาเกสนะครับจะทวงแชมป์ปีนี้ค่อนข้างยากนะครับสนามที่เหลือนี่คะแนนไล่ไม่ทันแน่นอนนะครับก็ต้องเอาใจช่วยนะครับมีโอกาสที่เขาจะกลับมา 100% อีกครั้งนะครับหลายๆคนเจ็บแล้วก็เจ็บยาวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากกลับมาเท่าไหร่นะครับแข่งนะครับ
ยกตัวอย่างอย่างนักแข่งรุ่นพี่นะครับโลเรนโซ่นะครับปี2018นะครับที่ล้มที่ไทยนะครับในช่วง FP นะครับแล้วพออยู่กับ Honda ก็ล้มเละเทะเลยนะครับมันซ้ำเข้าเรื่อยๆนี่มันก็ไม่ไหวนะครับพออายุเริ่มเยอะแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่างกายนะครับซ่อมแซมอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะช้าลงนะครับหายยากขึ้นอะไรยากขึ้นนะเนาะเป็นเรื่องปกตินะครับของร่างกายนะครับโอ้โหหลุดครับอุ้ยเป๊กภาคนี้นี่แบบขึ้นไม่ได้จริงๆนะครับเห็นเรียบๆนี่คือแบบอย่างกับฟุตบาทนะครับผมแทบไม่ใช้เป๊กเลยนะภาคนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยใช้สายแบบขึ้นเป๊กเท่าไหร่นะแต่ภาคนี้ก็คือแบบเผลอไปโดนนี่คือไม่ได้เลยครับแทบจะคว่ำนะครับรอบสุดท้ายนะครับไฟนอลแล็บนะครับโอเคอุ้ยหลุดนำค่อนข้างยาวนะยกล้อหน่อยแล้วกันนะครับกลับมาอีกทีในรอบ1เดือนนะครับโอเควันนี้เจอกันที่สนามคาตาลันนะครับวอร์มมือหน่อยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะเล่นเป็นนักแข่งคนไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับวันนี้ก็มาเล่นเป็นนักแข่งตัวเองให้ดูก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปละ